แหมมีเรื่องมาแชร์เลยเรื่องช่วงนี้วอลเลย์บอลเกาหลีอ่ะเขากำลังฮิตอยู่เลยแม่เนี่ยดูทุกแมตช์เลยไหนไหนเจ๊ชมพู่เนี่ยแมตช์แรกวันนี้ใช่ไหมและน้องสองเนี่ยมีอะไรอีกได้ข่าวเนี่ยต้องทำงานพาร์ทไทม์เลยใช่ไหมถูกครับแม่ครับพวกเธอเนี่ยไปเล่นวอลเลย์บอลแต่พวกเธอเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่คุ้มครับจ้างเดือนนึงเนี่ยหลายแสนหลายล้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีงานอื่นด้วยครับวอลเลย์บอลสาวไทยประสบชะตากรรมอะไรที่ประเทศเกาหลีอีกต้องติดตามช่องแห่งนี้นะครับแต่อย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดพ่อแม่ทุกคนเนี่ยซัพพอร์ตผมจะขุดข้อมูลจะขุดให้ลึกจะได้เจอทองนะไม่ใช่ครับ ได้เจอความสนุกสนานในวอลเลย์บอลเนี่ยครับให้กับทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันครับถ้าใครรวยมากกดปุ่มตะกิ้วกับคุณด้านล่างได้นะครับข้าวหมูกรอบรอผมอยู่ครับหิวครับฮอนเพลินรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับยุคตัดชิ้นธรรมดาซะที่ไหนแหมนักวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าเล่นแต่วอลเลย์บอลเนี่ยก็ได้เป็นแค่นักวอลเลย์บอลครับแต่ถ้าทำอย่างอื่นด้วยให้กับสโมสรเนี่ยเขาเรียกว่านักวอลเลย์บอลเหนือวอลเลย์บอลไม่ใช่ชายเหนือชายนะครับชายเหนือชายเนี่ยคือผมเมื่อวานเนี่ยเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับพ่อแม่ครับว่าแป้นวินุตแป้นน้อยนะครับจะเดินทางไปที่อาเซอร์ไบจันนะครับสโมสรเก่าของแกเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับอาเซเรลบากูนะครับที่เคยมีไทยอย่างเจนุตเจวันนาแล้วก็เจมาริกานะครับไปอยู่ที่นั่น3คนมาแล้วครับแล้วแกก็เคยมาอยู่ที่นั่นครับแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนไม่เหมือนทุกครั้งที่เคยไปเพราะว่าการไปครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ไปเป็นนักตบตำแหน่งลิโบโรธรรมดาให้กับบากูอีกแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาจะไปแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปด้วยนะครับเพราะเพิ่งเป็นแชมป์อาเซอร์ไบจันซุปเปอร์ลีกมานะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นเจปาวานเนี่ยถือว่าเป็นนักตบที่แก่ที่สุดในสโมสรในครั้งนี้นะครับเทียบเท่ากับตัวเก่าของทีม1ตัวนะครับมีแต่เด็กน้อยในทีมเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นสโมสรที่อิมพอร์ตนักตบจากนานาชาติเลยนะครับอเมริกา2ตัวโครเอเชียก็มีครับบัลแกเรียก็มีโรมาเนียก็มีนะครับเซอร์เบียก็มาครับบางคนเนี่ยเคยเจอในเนชั่นลีกแล้วด้วยนะครับแหมการไปครั้งนี้เนี่ยครับจะต้องไปเจอโค้ชที่เป็นถึงด็อกเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับของตุรกีนะครับด็อกเตอร์ตุรกีเป็นโค้ชวอลเลย์บอลนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆงานนี้ได้กลายเป็นผู้ช่วยโค้ชอย่างแน่นอนครับเพราะโค้ชตุรกีสกิลเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับแต่เรื่องราวที่เกาหลีมันเกิดอะไรขึ้นครับพ่อแม่ครับเจ๊ชมพู่เจ๊พรพันธ์ยังไม่ลงสนามแมตช์แรกเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะลงสนามแมตช์แรกตอน5โมงเย็นนะครับพ่อแม่ครับเจอกับสโมสรที่มีตัวทีมชาติอินโดนีเซียอย่างมิกาวาตีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรเหนืออะไรอย่างแน่นอนครับสโมสร IBK Autos ของเจ๊ชมพู่นี่นะครับแกเนี่ยถือเป็นธนาคารใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งแน่นอนเขาเป็นธนาคารใหญ่ย่อมไม่คิดอะไรเล็กๆนักตบสาวทุกตัวที่อยู่ในทีมต้องทำงานอื่นด้วยโดยเฉพาะการเป็นพรีเซนเตอร์โดยธนาคาร IBK เนี่ยครับไม่ได้มีแต่ทีมวอลเลย์บอลนะครับยังซัพพอร์ตทีมยิงปืนซึ่งเป็นทีมกีฬาแรกที่จะซัพพอร์ตซึ่งตอนนี้เนี่ยยังมีสโมสรอยู่นะครับสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2520นะครับเรียกว่าก่อตั้งก่อนทีมวอลเลย์บอลอีกนะครับแล้วก็ต้องออกงานเหมือนกับทีมวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลเนี่ยก็เพิ่งไปออกงานที่ทาง IBK เนี่ยเขาจัดขึ้นนะครับเป็นงานมาราธอนของเมืองแล้วเนี่ยมีทั้งประธาน IBK ไปวิ่งนักวอลเลย์บอลสาวก็ต้องไปออกบูธครับดูครับโอ้โหใส่ชุดของ The North Face นะครับรวยมากสโมสรนี้มี The North Face เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเครื่องแต่งกายนะครับรวยไปไหนแต่งานนี้นี่ๆๆสาวคนที่นั่งกลุ่มๆนี่ครับนี่คนนี้ครับแกเป็นตำแหน่งเซตเตอร์นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของเจ๊บอลพันธ์ซึ่งแหมไปออกงานที่ไหนเธอได้ไปตลอดแล้วเจ๊บอลพันธ์เนี่ยก็ต้องออกงานนี้ด้วยนะครับแต่งานนี้เนี่ยยังไม่ได้มานะครับดูคนครับนี่คือมาวิ่งมาราธอนกันนะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยไม่ต้องมาวิ่งตั้งแต่ตี 3เหมือนบ้านเรานะครับเพราะที่นั่นเนี่ยเค้าไม่ได้ร้อนครับเขาวิ่งกันตอน 9:00 น 10:00 นได้นะครับนี่ครับมาวิ่งมาราธอนประจำเมืองครับโอ้โหแล้วเนี่ยดูยังมีเปิดให้แฟนคลับทีม IBK เนี่ยครับเซ็นให้กับแฟนคลับอีกด้วยในสนามครับเรียกว่าไปที่ไหนมีอีเวนท์ที่ไหนในเมืองเนี่ยเป็นทีมประจำเมืองนะครับเจ๊ชมพู่เตรียมตัวไว้เลยงานหน้าเนี่ยวันที่ไม่มีแข่งเนี่ยเสาร์อาทิตย์ไหนไม่มีแข่งเนี่ยต้องมาอย่างแน่นอนสำหรับพี่ผมสั้นคุยนะครับถือว่าเป็นตำนานของสโมสรIBK Autos นะครับอยู่ตั้งแต่ตัวเยาวชนแล้วก็ติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่นะครับรุ่นเดียวกับเจ๊คิมนะครับ
ถือว่าเป็นนักตบที่มีค่าตัวแพงที่สุดนะครับของทีมตอนนี้ครับนี่คือสิ่งที่เจชมพู่ต้องผ่านไปครับไม่ได้เหมือนกับที่เมืองไทยนะครับที่เล่นวอลเลย์อย่างเดียวก็พอแต่ที่นี่เนี่ยทางด้านผู้สนับสนุนทีมนะครับทางด้านเจ้าของทีมนะครับมองนักกีฬาว่ากีฬาเนี่ยไปสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองได้รวมถึงสร้างแบรนด์ให้กับนักกีฬาอีกด้วยครับในบางช่วงเวลาครับแต่น้องสองวิภาวีแกลงสนามไปแล้วครับพ่อแม่ครับลงสนามไปแล้วแกเจออะไรน้องสองนะครับลงสนามให้กับทีมซูวอนฮุนไดฮิลสเตทนะครับหรือชื่อเต็มก็คือครับซูวอนฮุนไดเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นฮิลสเตทนะครับชื่อยาวเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรียกว่าฮุนไดฮิลสเตทแล้วกันนะครับตามที่ป้ายโลโก้สโมสรนะครับเขียนนะครับไอเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นเนี่ยขอตัดทิ้งนะครับแหมฮุนไดเนี่ยเขาทำเยอะเหลือเกินมีหลายภาคส่วนมากเพราะว่าแมตช์ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่จบการแข่งขันเนี่ยแกก็ไม่ได้เป็นแค่นักวอลเลย์ธรรมดาอีกแล้วนะครับหลังจากที่อยู่ที่เกาหลีใต้นะครับลองดูแมตช์การแข่งขันนั่นดีกว่าเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับนี่คือสนามของฮุนไดฮิลสเตทนะครับสวยงามดูครับป้ายพร้อมสีสันพร้อมทุกอย่างครับโอ้โหโอ้โหหืมนี่บรรยากาศรอบสนามนะครับถ่ายกันแบบว่าเห็นจังๆครับนี่น้องสองอยู่นี่มีป้ายขึ้นด้วยครับนี่ครับนักกีฬามาถึงสนามแล้วนะครับน้องสองก็ลงมาแล้วครับทำนี่แกเนี่ยถือว่ารู้งานครับนักตบเกาหลีใต้หลายคนเนี่ยไม่รู้งานนะครับไม่โบกมือเลยนี่ทีมชาติแคเมรูนนะครับแกเป็นคนขี้อายมากแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของน้องสองด้วยเดี๋ยวเนี่ยจะมีการมาช่วยเหลือกันด้วยนะครับแล้วนี่ครับมาถึงนี่มีการชี้รูปของตัวเองครับนี่ฉันเองค่ะเป็นไงบ้างคะ เดี๋ยวเจอกันในสนามพวกเราบ๊ายบายมือไม้เนี่ยเล่นกล้องดีมากเกาหลีใต้นะครับกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงทุนด้านการโปรดักชันมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่พรีเซนต์ออกไปเนี่ยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกสนุกมากขึ้นกว่ากีฬาที่อื่นนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยมาทางสายกีฬาเพื่อความบันเทิงโดยแท้จริงแล้วนะครับรวมพลังกันครับนั่นครับน้องสองครับยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างมีสมาธิตามสไตล์ทีมชาติไทยครับแต่ที่ลืมมาคือยาดมนะครับนี่ทีมชาติแคเมรูนครับเพื่อนสนิทน้องสองครับนี่ครับเป็นตัวตบนะครับซึ่งแกเนี่ยกระโดดจำได้เหลือเชื่อมากพลังการกระโดดของแกแล้วก็การตบนะครับและนี่คือน้องสองอีกแล้วรับบอลเป็นไงรับบอลใช้ได้และต้องเล่นกล้องหน่อยรู้งานไหนรู้งานอีกไหมรู้งานอีกเป็นไงล่ะบอกแล้วครับว่านักตบไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเกาหลีเนี่ยอาจจะเล่นกล้องไม่เก่งเท่าไหร่เดี๋ยวดูน้องสองจะโชว์ให้ดูเขาเล่นกล้องยังไงนี่มาอีกแล้วบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาอิจฉาแล้วสิพวกเธอคิดไม่ได้เหรออ่ะทีมชาติแคเมรูนคุณเล่นกล้องไปหรือเปล่าโถไม่เป็นคุณเนี่ยต้องหัดพรีเซนต์ตัวเองหน่อยและนี่คือบรรยากาศกองเชียร์นะครับเกาหลีใต้ขาดไม่ได้เลยก็คือเชียร์ลีดดิ้งเชียร์ลีดเดอร์ครับแล้วดูครับสีสันสนามเนี่ยโอ้โหกองเชียร์เกือบเต็มสนามนะครับแค่ประมาณ 50% นะครับซึ่งถ้าเทียบกับไทยเนี่ยเยอะกว่าเยอะของไทยนี่สนามโล่งมากครับน้องสองเนี่ยเล่นเกือบจะเป็นลิโบโร่ไปแล้วครับเพราะทำทุกอย่างนะครับคือไม่ได้เหมือนกับของเราครับที่เล่นตำแหน่งค่อนข้างจะตายตัวแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยฟรีนะครับนั่นครับแล้วเกมวันนี้เนี่ยสุดท้ายก็ชนะฉะ 3-1 นะครับดูแกครับเป็นคนที่ปรับตัวดีมากครับดูไม่ได้มีความทุกข์ความสุขความเหงาดูไม่มีความเหงาไม่มีความเครียดเลยครับแต่ทั้งที่เนี่ยไปอยู่สโมสรใหม่นะครับควรจะหงอยๆบ้างครับแต่แกไม่หงอยเลยครับปรับตัวดีมากครับชนะไป 3-1 เซตนะครับแล้วก็มีการอวยพรวันเกิดเพื่อร่วมทีมนะครับแกก็ยังรู้มุมกล้องมาอยู่ข้างหลังเขาลองแบ่ง Happy Birthday to youโอชั่นเกาหลีแกก็ลึกๆครับเกาหลีมันร้องเพลงภาษาอังกฤษอย่างนี้เหรอเนี่ยทำไมมันตำเนียงแปลงแปลงแปลงแต่งานของน้องสองยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะเธอรับเงินเดือนสูงอันดับต้นของทีมอันดับที่สองอันที่สามนะครับคุณต้องทำงานให้หนักกว่านี้ไหนทำงานอะไรอีกเป็นล่ามซะให้กับนักตบสาวทีมชาติแคเมรูนเพราะคุณเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมไปเป็นล่ามซะลองฟังดูนะครับพ่อแม่ครับ We have our first win, and I'm really proud about everyone because, you know, proud of everyone because everyone did a hard job today. ค่ะก็วันนี้ก็สามารถเก็บชัยชนะได้ในนัดแรกก็ถือว่าเปิดเกมแรกได้สวยค่ะทุกคนทำได้ดีมาก I was a serve because since the beginning I've been working my serve. It was not that great, but I keep working on it. And also, even though it's been few days that I'm playing with. Time,
it was good today. Mm. Yeah, and we thought we did a great job in back row. Take good too. วันนี้คิดว่าเป็นการรับบอลตบค่ะคิดว่าทำได้ดีช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เราสามารถที่จะลุกโต้กลับกับเขาแล้วเป็นแต้มได้ค่ะ Well I feel like it's been 10 years I haven't been in the court but it feels great to play again I mean we've been practicing a lot and now finally we're here and we just have to enjoy it it was good ก็รู้สึก amazing มากๆที่วันนี้มีคนมาเชียร์เยอะมากๆแล้วก็ได้ยินเสียงเชียร์ตลอดก็อยากเวลาที่แข่งในบ้านก็อยากจะให้มาเชียร์กันเยอะๆแบบนี้อีกนะคะบ๊ายบายนี่แหละครับพ่อแม่ครับไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเราเนี่ยมีสมาธิกับการฝึกซ้อมมากครับความตื่นสนมในการไปอยู่กับนักกีฬาต่างประเทศเนี่ยทำให้เราพุ่งเป้าโฟกัสไปที่การเล่นวอลเลย์บอลโดยแท้จริงนะครับแล้วดูบรรยากาศด้านนอกสนามครับโอ้โหนี่ครับพ่อแม่ครับคือสิ่งสำคัญในการที่นักกีฬาเราเนี่ยไปเล่นต่างประเทศการได้โฟกัสกับสิ่งเดียวเนี่ยทำให้สกิลพวกเธอเนี่ยครับพุ่งขึ้นสูงแรงมากอย่างแน่นอนบางทีเนี่ยเลอะข้างเตียงนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากความลับของบอลไทยนี่ครับ1ไลน์กับข้าว1เม็ดพ่อแม่สปอนผมได้ด้วยกันกดไลน์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนั้นนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ